คือต้องเดินผ่านตรงนี้ไปนะเนี่ยเดินฮะเฮ้ยเหี้ยอย่าเอาละครับทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องมิมิฟูจินะครับและวันนี้อยู่กับผมในเกมอินดี้อีกหนึ่งเกมนะครับซึ่งเกมอินดี้ของค่ายนี้ซึ่งจะเป็นเกมที่เนื้อหาค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับค่าย616ซะส่วนใหญ่เลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้จะไม่ตลกขบขันเหมือนค่าย616แน่นอนนะค่ายเกมอินดี้นี้นะครับเกมนี้มีชื่อว่า The Torture House นะครับนั่นก็คือบ้านแห่งความทรมานนะครับขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเราจะได้รับบทเป็นหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่ได้ตามหาความฝันครับก็คือน้องเนี่ยอยากจะเป็นดาราอยากเป็นนางแบบนะแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนจะไปพลาดอีท่าไหนไม่รู้ไปอยู่ในหนังนะครับที่เป็นหนังที่ถูกฆาตกรจัดฉากขึ้นมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องคนนี้นะครับ Let's go ครับไปมาแล้วเรียบร้อยเพื่อประสบการณ์การเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับกรุณาใส่หูฟังเล่นในที่มืดแล้วก็เล่นคนเดียวอยู่คนเดียวด้วยวะนะล็อกประตูปิดหน้าต่างทำไมจะต้องทำขนาดนี้วะเนี่ยทำไปแน่ใจว่าคุณเนี่ยไม่มีอะไรที่ยังไม่ได้ล็อกนะล็อกหน้าต่างล็อกประตูให้ดีทำไปแน่ใจโอ้ยทำไมคำเปลยมันน่ากลัวอยู่วะในเดือนกันยายนปี1994วิกตอเรียอาร์กินเด็กสาวผู้มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนางแบบเธอได้เดินทางไปสถานที่ต่างๆเพื่อตามหางานของเธอแต่อยู่ๆเนี่ยเธอก็หายตัวไปในตอนแรกผู้คนก็คิดว่าเธอเนี่ยอาจจะหลงทางแล้วก็หายตัวไปก็เป็นได้แต่ว่าหลายวันผ่านไปครอบครัวของเธอไม่ได้รับข่าวคราวหรือว่าเบาะแสอะไรของเธอเลยไม่มีใครนึกภาพออกเลยว่าเธอจะต้องพบเจอกับเรื่องราวสยดสยองมากมายขนาดไหนในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เธอต้องติดอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่ต้องทุกข์ทรมานอธิบายได้ง่ายๆว่ามันคือนรกบนดินก็เป็นได้และที่มามันก็คือบ้านแห่งความทรมานอุ้ยเจ๊ใส่เอวลอยไปเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่านี่จะเป็นตัวละครของเรานะครับน่าจะชื่อว่าน้องวิกตอเรียนะหุยก็สวยอยู่นะคะเนี่ยหุยเหมาะกับการเป็นนักเอกนะอบตาผ่าความฝันเฮ้ยฉันว่านะหลังจากที่ฉันเดินทางมาอย่างเหนื่อยเนี่ยฉันว่าฉันต้องไปห้องของฉันดีกว่านะจะได้เอาของไปวางไว้อ่ะโอ้ยเดินทางมานานดูเหมือนว่ากุญแจฉันเนี่ยมันจะเขียนว่าห้องหมายเลข107น่ะโอ้โหเอวลอยทรงสูงมาเลยนะนี้กระเป๋าใบเบลเลอร์เลยนะสะพายกระเป๋าตามหาความฝันนะครับ สะพายกระเป๋าตามหาความฝันไปดูเหมือนว่าเราจะต้องไปที่ห้องพักนะครับน้องคนนี้ชื่อว่าวิกตอเรียโอ้ยบอกเลยว่าผมเนี่ยเหมาะกับการเป็นนางเอกสุดๆน่ะดูการแต่งตัวสะกดสาวด้อยผมทองคำเตือนอะไรไม่รู้แล้วห้องเราไปทางไหนมีรถจอดอยู่ในโรงจอดรถประมาณ3คันด้วยกันครับปะแต่งตัวขนาดนี้ทำไมที่นี่เราอยู่ไหนเนี่ยน่าจะอยู่โรงแรมป่ะเพราะว่าเรามีกุญแจห้องพักอยู่ครับห้องพักเราน่าจะอยู่ห้อง107อ่ะขึ้นลิฟต์โอเคปิงปองสวัสดีแค่ห้องฉันอยู่ไหนคะเนี่ยถ้าเข้าห้องผิดได้หรือเปล่าฉันเข้าห้องคนอื่นไม่ได้นะโอเคนึกว่าจะเดียนเข้าห้องอื่นได้ซะอีกอันนี้ห้อง101นะเข้าไม่ได้เหมือนกันโอ้โหทำไมในนี้ห้องมันเยอะจังเลยขอบคุณคุณโบนัสนะครับผมสำหรับน้องตัวเดียนใจ1ตัวนะครับเดินตรงไปห้องเราอุ๊ยนี่ไง107แต่ว่าเราเดินโซนก่อนวิ่งได้แล้วดูท่าวิ่งกางปีกวิ่งอย่างนี้เอาละค่ะงานนี้ถ้ามีวิ่งแบบนี้ได้ดูโดนแน่เลยค่ะงานนี้นะดูไม่รอดแน่เลยวิ่งแบบนี้กูโดนชัวนะโอ้ยห้องนี้ห้องอะไรอ่ะเข้าไม่ได้ด้วยนะเนี่ยสวยละตายละค่ะห้องอื่นเข้าไม่ได้เลยใช่ปะแบบอาจจะมีซีเก็ตดรออะไรเงี้ยนะเข้าไปได้ฉันเข้าห้องคนอื่นไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวโดนเขาว่าเอาเข้าห้องตัวเองเถอะนะไหนๆก็ลองแล้วเอาลองให้มาทุกห้องเลยแล้วกันไม่ได้ด้วยโอเคห้องเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันห้องของฉันเองแหละห้อง107นะเธอแต่ว่ามันล็อกอยู่นะดูเหมือนว่ากุญแจฉันน่าจะอยู่ในกระเป๋าทำไมมึงจะต้องยืนคุยกับตัวเองหน้าประตูวะทำไมไม่เปิดเข้าไปวิกตอเรียมันยืนคุยกับตัวเองหน้าประตูแล้วเปิดกระเป๋ายังไงวะเนี่ยต้องนะเปิดกระเป๋าเปิดปากเก๋าอุ้ยมีหลอดเลือดด้วยเหรอมีหลอดฮิวอยู่1 2 3 4 5หลอดแสดงว่าเราโดนตบได้สินะเนี่ยเอาล่ะดูเหมือนว่านี่จะเป็นกุญแจห้องนะครับใช้นะใช้ยังไงวะต้องหันหน้าเข้ามาตรงนี้แล้วก็ทำการเสียบกุญแจปั๊บหน้า
เข้าห้องละค่ะโอ้โหไม่ใช้มือดันด้วยนะใช้หน้าอกดันใช้เขาเรียกว่าทำการของชั้นบรรยายอยู่แล้วนะนี้ในที่สุดก็มาถึงห้องสักทีหนึ่งนะนี่นะว่าแต่ว่าเตียงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยวันนี้ฉันแบกกระเป๋าต่อไปไม่ไหวแล้วกระเป๋ามันหนักและขนของมาเยอะนะโอ้โหต้องเข้าไปหาเตียงนอนก่อนนะครับมีห้องอะไรวะเฮ้ยฉันว่าฉันเอาของไปวางไว้ในห้องนอนก่อนดีกว่าก่อนจะมาเช็คห้องอะไรก็ตามเลยนะโอเคมีห้องอะไรวะเนี่ยคำเตือนตอนนี้ห้องนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงนี่เป็นห้องที่ถูกแยกออกมาซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะครับได้โปรดอย่าเข้าไปในเด็ดขาดเอ๊ะหรอวะมันล็อกอะมีห้องที่โดนปิดอยู่ในห้องที่กูพักกูถามจริงมันใช่เหรอโอ้โหไม่ใช่ละมีห้องโดนปิดอยู่ในห้องที่เราเข้ามาพักผมว่าแปลกๆแล้วอันนี้นะมีทีวีตรงนี้ด้วยครับแล้วก็มีแอร์โซฟาซึ่งอุ๊ยนั่งได้ด้วยว่ะเฮ้ยเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะเนี่ยนะวันนี้ขอนั่งสักหน่อยกันแล้วกันแต่ก่อนอื่นต้องเอากระเป๋าไปวางก่อนนะครับบรรยากาศเงียบเหงามากเลยว่ะทีวีห้องพักนี่ก็เก่ามีตู้เย็นอยู่1ตัวนะตรงนี้มีอยู่1เครื่องเปิดไม่ได้ด้วยไม่มีหิวแล้วไม่มีอะไรกินนะเนี่ยแค่เปิดเข้าไปครับน่ะใช้หน้าอกดันเหมือนเดิมมือไม่ใช้ประตูน่ะมือเบอร์อะไรไม่ต้องใช้ดันนะโทรศัพท์ฉันยังไม่อยากฉันไม่ต้องการโทรหาใครในตอนนี้โอเคไม่โทรก็ไม่โทรนะทีนี้เราเอากระเป๋าไปวางก่อนก็แล้วกันนะครับผมวางกระเป๋าไว้ข้างๆเตียงวางไป วางธรรมดาไม่ได้ตกสไลด์กระเป๋าไม่วางโอเคก็แค่นี้แหละเอาล่ะทีนี้ฉันว่าฉันอ่านจดหมายหน่อยก็แล้วกันนะดูเหมือนจะมีจดหมายอยู่ในกระเป๋านะครับไหนว่าจดหมายได้จดหมายมาแล้ว1อันโอ้โหยาวจัดถึงวิกตอเรียดูเหมือนว่าอันนี้จะมาจากน้องสาวนะครับดูเหมือนว่าเป็นจดหมายของน้องสาวที่เขียนมาหาเราซึ่งเราเป็นพี่สาวนะถึงพี่วิกตอเรียหนูหวังว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยจะถูกส่งไปหาพี่นะพี่เป็นยังไงบ้างนี่ก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะที่หนูเนี่ยไม่ได้ยินข่าวคราวของพี่เลยแล้วอีกอย่างนะหนูก็เลยตัดสินใจได้จะส่งจดหมายมาหาพี่อีกหนึ่งฉบับพี่เนี่ยมักจะย้ายไปตามที่ต่างๆทำให้ยากมากเลยในการที่จะตามหาที่อยู่ของพี่ได้นะในจดหมายครั้งก่อนพี่บอกว่าพี่ได้รับข้อเสนอมาจากนิตยสารแห่งหนึ่งใช่ไหมที่พี่บอกว่าจะไปถ่ายแบบมาที่ไปถ่ายแบบมาใช่ไหมหวังว่างานที่พี่รับมาเนี่ยมันจะไปได้สวยนะยังไงก็มั่นใจเข้าไว้นะสู้ๆนะครับพี่วิกตอเรียหนูรู้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยสำหรับเด็กผู้หญิงอย่างพี่นะแล้วมันยากมากแค่ไหนในการตามหาโอกาสในแต่ละครั้งพี่รู้ใช่ไหมว่าที่พี่รับงานไปอ่ะมันเป็นนิตยสารของผู้ชายนะที่พี่จะไปถ่ายแบบอ่ะเอ๊ะแล้วเราเป็นผู้หญิงแล้วเรารับงานนิตยสารผู้ชายเหรอพี่ตั้งแต่พี่ไปอ่ะเพื่อนๆของพี่ก็มักจะถามหาพี่อยู่ตลอดเลยพวกเขาเนี่ยนะมักจะพูดเรื่องราวของพี่เรื่องวันที่พี่เนี่ยออกขับรถออกไปตามหาความฝันแล้วก็แบกกระเป๋าไปเนี่ยนะออกไปตามหาฝันของตัวเองในการที่จะได้เป็นนางแบบในหนังฮอลลีวูดอ๋อฉันก็พอเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมพี่ถึงไม่เขียนจดหมายกลับมาบ้างพี่ก็คงไม่อยากให้คนในบ้านแล้วก็คนอื่นๆเพื่อนๆพี่ผิดหวังในตัวพี่สินะแม่แล้วก็พ่อเนี่ยสบายดีแล้วแม่ก็คิดถึงพี่มากๆคิดถึงมากๆเลยแล้วก็พ่อเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงพี่สักมากไม่ค่อยพูดถึงพี่มากเท่าไหร่แต่ว่าพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วพ่อเขาก็เป็นคนปากไม่ค่อยตรงกับใจอย่างนี้แหละนะแต่เขาก็รักพี่มากๆแล้วหนูก็หวังว่าพี่เนี่ยก็รักหนูแล้วพี่หนูก็รักพี่เหมือนกันนะเฮ้ยขอให้โชคดีนะมิสอเมริกาคนต่อไปด้วยรักจากน้องสาวของพี่น้องชื่อว่าโรเลนนะครับเฮ้ยฉันก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะแบกเป้ออกมาเอ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยฉันนั่งรถมาหลายชั่วโมงขับรถมาอยู่บนถนนหลายชั่วโมงแล้วฉันว่าฉันไปอาบน้ำดีกว่าตัวเหนียวเหนอะหนักไปหมดเลย ดึกมาแล้วคุณดูตอนนี้ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากข้อจอข้อใจดูด้วยนะฝากกดใจดูด้วยนะทำไมบรรยากาศอยู่ๆเสียงดนตรีมันก็เงียบไปแบบนี้ไม่รู้ครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ออกมาตามหาความฝันนะครับแบกกระเป๋าเป้มาตามหาความฝันคิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะได้กลายเป็นดังแบบแล้วก็เป็นดาราดังในดังฮอลลีวูดซึ่งไปรับงานบ้าบออะไรมาก็ไม่รู้นะแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนโรงแรมจิ้งหรีดที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย
ทีนี้เราสำรวจได้แล้วนะครับไอ้ตรงประตูนี้เราเข้าไม่ได้เพราะว่าไอ้ห้องนี้มันโดนปิดปรับปรุงอยู่มีห้องปิดปรับปรุงอยู่ในห้องกูพักเนี่ยนะทำไมมึงไม่ทำไปเสร็จก่อนถึงจะปล่อยห้องให้คนอื่นเช่าวะเนี่ยมันแปลกๆนะคะหุ้ยอาบน้ำหน่อยดีกว่าโอ้โหห้องน้ำสภาพอุ้ยโอ้โหเกมนี้ใช่นี่ทำเกมดีๆนะเห็นตัวเองด้วยนะเห็นเงาตัวเองในกระจกเฮ้ยฉันพอฉันมองไปในกระจกทีไรเนี่ยมันทำให้ฉันกังวลเสมอเลยฉันกลัวว่าตัวฉันได้ยังสวยไม่พอที่จะเป็นดาราดังนะเนี่ยนี่ฉันสวยพอหรือยังอ่ะพวกเขาจะชอบฉันไหมนะตอนที่ฉันไปถ่ายแบบเนี่ยนะเฮ้ยแต่ว่านะมันก็ดีสำหรับฉันแล้วล่ะในตอนนี้ฉันคิดว่าฉันควรจะเอาความคิดแย่ๆออกไปจากหัวฉันฉันรู้ว่าฉันสามารถจัดการกับมันได้โอเคสู้ๆนะน้องนะอย่าเพิ่งซีเรียสในตอนนี้ไปครับเป็นเกมค่ายตรงข้ามกับ616มากๆซึ่ง616ทำเกมอะไรก็ไม่รู้เกมนี้จริงจังแม่งเป็นขั้วตรงข้ามกับค่าย616เลยโอเคอาบน้ำหน่อยแล้วกันอาบแม่งทั้งชุดเสื้อผงเสื้อผ้าก็ไม่ถอดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะเนี่ยวันนี้ขออาบน้ำหน่อยก็แล้วกันนะหูยขอแช่หน่อยเลยน้ำอุ่นๆนี่มันทำเป็นร่างกายนี่สดชื่นจริงๆเลยนะเนี่ยวิกตอเรียเก่งมากพูดคนเดียวเก่งหนึ่งบาทหกร้อยก็ดูตอนนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากส่งข้อความเป็นกำลังใจได้นะจะได้มีเกมใหม่ๆให้ทุกคนดูนะครับโอเคเฮ้ยเหนื่อยจังเลยนะเนี่ยโอ้โหคุยคนเดียวก็เก่งเก่งนะเฮ้ยน้ำนี่อุ่นจังเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าอะไรเนี่ยเหยียบอะไรไม่รู้ครับโอ้ยกุญแจกุญแจมีกุญแจอยู่ใต้ผมชั้นเท้าในห้องน้ำกุญแจมาได้ยังไงวะเนี่ยฉันว่าฉันต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดูเหมือนว่าเสื้อผ้าเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าที่ฉันเอามานะโอ้ยอย่าเดินผ้าหลุดเชียวนะผ้าหลุดขึ้นมาในงานเขาเนี่ยนะเนี่ยไปต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับ1,600คุณดูตอนนี้ฝากติดตามด้วยนะครับผมเสื้อผ้าโอ้ยมีกุญแจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วทำไมมันมีกุญแจอยู่ในห้องน้ำแบบนี้วะกุญแจห้องที่ล็อกไหมนั่นเป็นกุญแจนี้แต่ว่าเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเดี๋ยววิ่งหนีอะไรเดี๋ยวผ้ามันจะหลุดนะใส่ผ้าเดี่ยวใส่สายเดี่ยวเดินไปเดินมารอบห้องของคุณบักจู้นะครับผมสำหรับน้องเรียนใจหนึ่งตัวนะครับผมนี่ไงเสื้อผ้าอยู่ดีเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยเอ๊ะอะไรกันอะไรวะเนี่ยเสื้อผ้าจะหายไปไหนอ้าวชิบหายละฉันไม่เดี๋ยวนะฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้ลืมหยิบเสื้อผ้ามานี่นะนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะดีอะเป็นไปไม่ได้เฮ้ยบ้าเอ้ยงั้นสงสัยพรุ่งนี้คงจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วล่ะโอ้ยแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปซักอีกตะขาดฉันคิดว่าวันนี้ฉันใส่ชุดเดิมไปก่อนก็แล้วกันนะคืนนี้โอ้โหใส่เน่าๆเหม็นเหงื่อนะนะมึงลืมประมาณหรือว่ามีใครแอบขโมยไปถามจริงวิกตอเรียโอ้ยแล้วก็ใส่ชุดเดิมซะด้วยมันแปลกๆแล้วนะเนี่ยมันถ่ายไปได้ยังไงชุดเนี่ยนะเสื้อผ้าหายแม่งซื้อใหม่โอ้ยรวยเนาะมีกระตังแล้วเกิดดูทีวีได้ปะเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะปิดอยู่อะดูเหมือนว่ามันไม่มีพลังงานนะไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเลยแล้วก็รีโมทก็ไม่มีฉันต้องหารีโมทมาเพื่อเปิดทีวีนี้นะเฮ้ยไอทีวีเฮงซวยเอ้ยทีวีเก่าๆทีวีกล่องตู้เย็นนะใส่เสื้อเก่าโอ้โหเหม็นเหงื่อทั้งวันละใส่เดินไปเดินมาเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เราได้กุญแจมาผมว่าเป็นกุญแจฝั่งดีแน่นอนแต่ว่าขอออกไปเช็คเนาะโอ้โหบรรยากาศมันเป็นทางยาวมากแล้วมึงไม่ล็อกประตูเนี่ยวิกตอเรียกูถามจริงอยู่ในบ้านไม่ล็อกประตูเลยเออไม่ล็อกประตูด้วยชิบหายแล้วนะผมว่าห้องนี้มีประเด็นชัวร์เลยเราได้กุญแจมาเมื่อกี้ครับมันล็อกนี่ไงห้องนี้มันโดนปิดปรับปรุงอยู่นะแล้วมีห้องปิดปรับปรุงในห้องที่กูเข้ามาพักแต่ใบเบิกไม่ถามห้องกันเสร็จก่อนแล้วค่อยปล่อยให้คนเช่าโอ้โหห้องอะไรวะเนี่ยอ่ะกูใช้นมดันมาเด้อมือไม่ใช้นี่มันห้องอะไรวะเนี่ยสภาพเอ้ยรีโมททีวีของสำคัญเลยนี้ได้รีโมททีวีมาแล้วค่ะเฮ้ยมีเครื่องมือชงเครื่องมือช่างเต็มไปหมดเลยอ่ะมีเครื่องมือพวกกล่องเครื่องมืออยู่บนโต๊ะเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมห้องนี้มันโดนล็อกไว้วะแล้วไม่ควรจะเข้ามานี่มันปีนไปไหนเนี่ยมีบันได
ก็แค่บันไดเก่าๆอ่ะแล้วนี้อะไรคราบน้ำมันเหรอไม่ใช่คราบน้ำมันว่ะมันรูอะไรไม่รู้ชิบหายแล้วจะบอกว่ารูนี่มันมุดออกมาจากข้างล่างอ่ะฮะฉันต้องระวังหน่อยแล้วฉันไม่อยากจะตกลงไปไอ้รูสยองนี่หรอกนะรูอะไรวะใครมันโหแล้วแม่งมีบันไดผมว่ามันต้องมีคนขึ้นไว้แน่เลยวะผมว่ามันต้องมีคนขุดแล้วก็ขึ้นมาแน่แน่โอ้วิคตอเรียเป็นกูไม่อยู่แล้วเนี่ยกูเจอขนาดนี้กูไม่อยู่แล้วเนี่ยกูย้ายห้องกันนะชิบหายละไปแจ้งก่อนเถอะนะไม่มีรูอะไรไม่รู้ค่ะในห้องเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเปล่าเราโทรหารีเซพชันได้ไหมโทรหาก่อนบอกขอโทษนะครับมันมีรูอยู่ในห้องหนูค่ะโอ้ตอนนี้ฉันไม่อยากโทรหาใครเลยยังไม่รู้ว่าจะโทรหาใครดีโอเคชิบหายละทุกคนครับมีดใครมาเคาะประตูใครมาเคาะประตูคะเนี่ยคุณมาเคาะประตูทำไมคะใครโอ้โหกูเอานมดันประตูอีกแล้วทำไมมึงไม่เอามือเปิดวะวิคตอเรียฮัลโหลไม่เห็นมีใครเลยอ่ะคุณจ๋านะครับไม่มีใครอยู่เลยว่ะเฮ้มีจดหมายเดี๋ยวนะมีบางคนเขียนจดหมายมาทิ้งไว้ที่หน้าประตูฉันอะใครอะจดหมายครับเนื่องจากว่าข้างนอกในตอนนี้มีฝนตกหนักมากๆอาจจะเกิดน้ำท่วมได้พวกเราก็เลยต้องขอปิดโรงรถไว้ก่อนที่ขอปิดโรงรถไว้สักพักหนึ่งในคืนนี้นะครับเพราะว่ากลัวที่จะน้ำเนี่ยจะทะลักท่วมเข้าไปในโรงจอดรถในตอนนี้พวกเราขอปิดโรงจอดรถไว้แล้วก็ในอีกไม่ช้าเราจะกลับมาเป็นปกติในตอนเช้าแน่นอนทุกอย่างจะต้องโอเคโอ้อันนี้น่าจะเจ้าของโรงแรมน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่มาแปะไว้ครับใช่ปะวะทำไมผมรู้สึกแปลกๆงั้นแสดงว่าเราก็หนีไม่ได้เซนาเดียเพราะว่าโรงจอดรถมันโดนปิดไปแล้วครับนี่หมายแล้วงานนี้นะครับประตูก็ไม่ปิดโอเคเมื่อกี้เราได้รีโมททีวีมาเราดูทีวีสักหน่อยกันละกันนะไหนดูซิมีอะไรดูบ้างวันนี้มันมีเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะจดหมายอ๋อนี่จดหมายที่น้องเราเขียนมาครับแล้วก็รีโมททีวีเปิดดูรายการสักหน่อยหนังวันนี้ขอนำเสนอเรื่อง Texas Girl หนังฆาตกรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยไปทั้งวันแล้วเสื้อผ้าก็ใส่ชุดเหม็นเหงื่อเนี่ยใครขโมยเสื้อผ้าไปก็ไม่รู้ยังไม่รู้ร้อนดูหนาวอีกนั่งดูทีวีหน่อยกันละกันนะนี้เอ้ยผมเนี่ยหล่อมากเลยนะครับโอ้เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมตัวเราเหมือนพยายามเหมือนมันจะวูบหลับยังไงก็ไม่รู้ครับเฮ้ยวิคตอเรียอย่ามาหลับตอนนี้นะวิคตอเรียวิคตอเรียยิ้มหายละหลับไปแล้วครับเฮ้ยมันมีคนจิ้มหายละแม็กมีคนเปิดประตูเข้ามาวิคตอเรียมึงตื่นสวยแล้วทุกคนครับมีบ้าเฮ้ยนี่ฉันเผลอหลับไปอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้ยขอบคุณลุงบีนะครับโอ้สำหรับกระดาษโปรยดันเผลอหลับไปซะได้ทำไมทีวีปิดเองอะฮะโอ้ยสวยแล้วห้องก็ไม่หลอกยี่ห้านี่ก็สึกแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะครับหลวงพี่โชคนุ่นอนุโมทนาบุญด้วยนะสาธุเก้าๆนะครับในห้องน้ำมีหรือเปล่าไม่น่ามีนะเนี่ยน้ำก็ไม่ปล่อยทิ้งโอ้ยอย่าบอกอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าอ้าวห้องนี้เข้าไปไม่ได้หรอกครับดูเหมือนว่าไอ้ลูกบิดมันจะเสียแล้วอะบ้าเฮ้ยแต่ยังไงซะฉันก็ไม่ควรจะเข้าไปในห้องนี้แต่แรกแล้วอ้าวเวแล้วออกดีกว่าเว้ยเนี่ยประตูมึงก็ไม่ล็อกวิคตอเรียมึงโดนแน่เลยเนี่ยมันมีคนมาเคาะประตูมันไม่ได้คนมาเคาะประตูดีกว่ามันมีคนแอบเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยผมว่ามันอยู่ในห้องนอนผมแน่เลยว่ะงั้นกูไปละใครจะอยู่ก็อยู่ละครับหนูไม่อยู่ละครับการดีอุ้ยหนูไม่ได้หูแววแน่นอนนะ 1,000 แบบแล้วกูดูตอนนี้ได้ยินกันหมดบ้าเฮ้ยฉันไม่ต้องการที่จะใช้บันไดหนีไฟในตอนนี้โอ้ยมึงใช้เถอะนะลงลิฟต์ได้หรือเปล่าบ้าเฮ้ยข้างล่างนี้ดูเหมือนจะน้ำท่วมอยู่โอ้ลงไม่ได้ชิบหายแล้วลงรถฝนตกหนักน้ำท่วมเฮ้ยแต่ว่ามันมีคนเข้าไปในห้องเราแล้วเมื่อกี้มันมีเสียงคนเปิดประตูอ่ะนะกูใช้นมดันประตูอีกแล้วมีอย่างนี้กูว่าอยู่ในห้องนอนแน่เลยวะอย่าบอกนะว่าอยู่ในนี้อ่ะ
ไม่มีว่ะโทรหาใครก็ได้ได้โปรดมึงหูยมึงไม่คิดจะโทรหากมันมีคนมาเคาะประตูอีกแล้วใครขยันเคาะประตูจังเลยวะเนี่ยใครคะเคาะมาจากข้างหน้าหรือว่าเคาะมาจากในห้องนี้อ่ะบ้าไอ้ประตูมันติดอ่ะเข้าไปไม่ได้ใครเคาะวะโอ้ยมันไม่มีใครอยู่เลยนี่มึงโดนคอกแก้กับวิกตอเรียผู้หญิงคนเดียวนะครับที่ออกมาตามหาความฝันนะลุงต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูไม่ได้เป็นแน่งานนี้นางองค์นางเอกนางบกนางแบบแอบอยู่หลังบ้านหรือเปล่าวะอย่านะไม่มีใครอยู่เลยผมว่าเรากลับไปนอนดีกว่าไหมจะได้เช้าแล้วจะได้ไปเฮ้ยเชียร์บ้านแห่งความทุกข์ทรมานเฮียมาอย่างนี้เลยโคตรน่ากลัวเลยดูเหมือนว่านี่จะเป็นสายรายงานจากตำรวจครับดูเหมือนว่าจะเป็นรายงานการหายตัวไปน่าจะเป็นข่าวของเราแน่เลยอ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวที่เราถูกหายตัวไปอยู่ๆก็หายตัวไปครับครอบครัวกำลังตามหาเอาชิปหายแล้วแขนของฉันขยับแขนมันไม่ได้เลยอ่ะทำไมจะขยับแขนไม่ได้โอ้โหเหมือนจะโดนเอามาใส่ไว้ในโลงศพหรือว่ากล่องอะไรไม่รู้ครับชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยมาเทน้ำเข้ามาชิบหายละปล่อยฉันออกไปย่าไม่ใช่น้ำว่ะมันน้ำโอ้ยชิบหายมาเทน้ำโดนจับตัวมาโอ้โหชิบหายละกูได้เป็นนางเอกจริงๆละงานเนี้ยนะออกมาตามหาความฝันอยากเป็นนางเอกกูได้เป็นนางเอกในหัวใจฆาตกรละงานนี้แม่งมีกล้องถ่ายเราแล้วแม่งถ่ายสดด้วยมันเอาเราไปฝังไว้ในหลุมนี่เอาน้ำปล่อยเข้ามาครับชิบหายแล้วโอ้มีตกมีเตียงมีวิทยุตรงนี้ด้วยเอ้ยเซฟก่อนเลยมึงมีให้เซฟแบบนี้หมายความว่าจะไงเนี่ยฮะมีให้เซฟแบบนี้ต้องมีประเด็นแน่นอนเลยนะคันนี้มันเครื่องจักรอะไรไม่รู้ครับเป็นเครื่องจักรเบอร์ก็แค่เครื่องจักรฝุ่นเกาะเกลอะหนาไปหมดเลยฉันไม่รู้เลยว่าไอ้เครื่องจักรนี่มันเอาไว้ทำอะไรกันแน่แต่ดูเหมือนว่าโซ่มันยังทำงานอยู่นะมันเป็นสายพานหรือเปล่าฉันว่าฉันไม่ควรจะไปแตะต้องมันดีกว่าในตอนนี้ฉันอยู่ห่างมันไว้ดีกว่าไหมโอ้ยโดนจับมาที่ไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วลงทุกรองเท้าก็ไม่มีช่วยด้วยค่ะเราโดนจับมาถ่ายหนังนี่หว่าเนี่ยหัวละมืดมากมีประตูอยู่ครับอ่ะกูใช้นมดันอีกนะ มีประตูนี่ห้องอะไรวะเนี่ยทำไมห้องนี้มันดูบิดเบี้ยวแบบนี้มันไม่น่าเหมือนจะเอาอะไรมาขวางประตูไว้ครับขวาเนี่ยตายดูเหมือนว่ามันจะโดนล็อกจากอีกฝั่งนึงอะไฟฉายก็ไม่มีโอ้ยเออเจี๊ยบอดเอ้าชิบหายแล้วทุกคนครับมีรูอะไรรูตรงนี้สวยเออทำไมมันมีรูโอ้โหมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยแสดงว่ามันแอบถ่ายเราอยู่สินะเนี่ยได้เล่นหนังสมใจนะได้เล่นหนังสนับฟิล์มสมใจแน่นอนมีกระดาษวางไว้ครับเป็นการออดิชั่นมันเขียนไว้ว่าตอนนี้สปอตไลท์ถูกฉายไปที่เธอแล้วตอนนี้เธอคือนักแสดงตัวเด่นของเรื่องนี้เลยและในตอนนี้แฟนๆมากมายตื่นเต้นมากที่จะได้ดูการแสดงสดๆของเธอมีสายตาจับจ้องจากทุกทิศทุกทางและเธอกำลังจะถูกถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้และบางครั้งเธอจะต้องทุ่มสุดชีวิตในการแสดงและทุกๆก้าวเดินของเธอจะทำให้เธอนั้นกลายเป็นนางเอกที่แท้จริงยังไงล่ะแต่ถ้าเธอกล้าหรือว่าเธอพลาดขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีใครเห็นหัวเธออีกต่อไปเธอจะกลายเป็นแค่นักแสดงกากๆและนี่ก็คือบทของเธอเธอจะได้รับบทเป็นอลิสเธอจะต้องไล่ตามกระต่ายเข้าไปในป่าจนกระทั่งเธอตกลงไปในโพรงเธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งแต่ลิสก็สงสัยว่าเธอจะรอดออกไปจากที่นี่ได้ยังไงและนี่ก็คือความท้าทายของเธอการท้าทายนี้ฉันทำมาเพื่อสำหรับเธอเธอจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้
โอ้โหเอากูมาเล่นดังสดชิบหายแล้วเบกถ่ายทอดสดกูนี่กูโดนเอามาเล่นสนับฟรีหมดเนี่ยโอ้โหสวยแล้วมีเงื้อสวยละครับงานนี้โดนจับมาเล่นดังขอบคุณนะครับพี่แพทพี่แพทมาไม่ทันแน่เลยได้เป็นนางเอกในหัวใจเธอนะในหัวใจฆาตกรเนี่ยหุยแม่งเก็บแม่งจริงจังตรงเป็นขั้วตรงข้ามของค่าย616เลยว่ะอะไรอ่ะโอ้โหเนี่ยนะไอ้รูที่มันบอกว่าเราต้องบุ๊ตตามกระต่ายไปอ่ะชิบหายนี่มันลวดหนามทั้งนั้นเลยดิว่ะโอ้โหกูโดนจับมาเล่นหนังสนับฟิล์มโดนถ่ายทอดสดแล้วไอ้รูนี่มีแต่ลวดหนามทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะกูได้เล่นออดิชั่นของจริงแล้วงานนี้เรียลลิตี้โชว์ค่อยๆคานไปนะอย่ากดพลาดนะอย่ากดพลาดจูนะโอ้ยโอ้ยกดที่กดเร็วเกินโอ้ยโอ้วิกตอเรียจะขอโทษโอ้ยไม่กดไม่เพอร์เฟกต์เอาซะเลยนะชิบหายละเฮ้ยค่อยพูดไปโอ้โหแล้วตัวเรามันมีเลือดน้อยด้วยนะเร็วรีบออกไปนะโอ้โหเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเหลืออยู่3ขีดแต่ว่าตอนนี้เราเซฟก่อนดีกว่าโอ้โหเนี่ยแล้วไอ้คนดูนี่แม่งก็สะใจแน่เลยผมว่านะตอนเนี้ยเราโดนจับมาเล่นหนังนะครับตอนนี้มันถ่ายทอดสดที่เรากำลังโดนทรมานอยู่เนี่ยต้องหาชีวิตต้องเอาชีวิตรอดมียาแก้ปวดมีเพนคิลเลอร์ตรงนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันคิดว่านี่มันดูเหมือนกับยาแก้ปวดเลยนะมันก็น่าจะเป็นยาแก้ปวดหรือเปล่านั่นเป็นยาไว้น่าจะเพิ่มเลือดได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะแต่ว่ามันมีอะไรเขียนไว้ไม่รู้ครับ experimental การทดลอง PE237892 เป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจยานี้จะทำให้ประสาทสัมผัสนั้นเสียบแหลมขึ้นในขณะหนึ่งแต่ว่าจะมีผลข้างเคียงอวัยวะภายในอาจจะต่อต้านอาจทำให้คุณเห็นภาพหลอนและมีผลต่างๆในระยะยาวเพราะฉะนั้นคุณควรจะระวังระมัดระวังในการใช้ยานี้ชิปหายละอาจจะเกิดอาการแพนิคเห็นภาพหลอนอะไรก็ตามโอ้ยชิบหายแล้วก็คือกินได้ปะเนี่ยผมอุตส่าห์ดีใจว่าเราจะสามารถที่จะกินแล้วเพิ่มเลือดได้แล้วมันมาเขียนดักผมไว้กระดาษนี่โหจะกล้ากินไหมเนี่ยเพราะว่ามันบอกว่าถ้าเรากินเข้าไปมันจะมีผลข้างเคียงกับตัวเราครับวิขอบคุณมังจู้นะครับผมขอบคุณพี่แมทด้วยนะสำหรับน้องเรียนใจนะครับคือกินไม่ได้นะเนี่ยภาพมืดมันปรับไม่ได้ครับเกมมันทำมาให้ภาพมืดแบบนี้นะสรุปผมไม่กล้ากินว่ะถ้าคือกินถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดหรือว่าจะทำให้เราเห็นภาพหลอนหนักกว่าเดิมงั้นเราไม่กินดีกว่านะอย่างน้อยเลือดเราก็ยังเหลือเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่กินนะครับต้องหาทางออกไปวะเดี๋ยวนะไอ้ประตูนี่มันจะพาฉันไปไหนเนี่ยดูเหมือนว่าทางซ้ายมือมันจะมีกล่องไฟฟ้าอยู่ขอบคุณกุ๊กไก่ด้วยนะครับกล่องไฟฟ้าโอ้เปิดมาโอ้ยไม่ใช่ว่าเปิดแล้วสับสวิตช์ลงหาทางออกก่อนปั๊บบ้าเฮ้ยมันใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้วะแสดงว่าเราต้องหาวิธีเปิดพลังงานให้พลังงานกลับมาใช้งานได้ครับประตูนี้ก็ดูเหมือนว่าจะล็อกอีกฝากหนึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีส่วนชิ้นส่วนอะไรหายไปแต่ว่ามันเข้าไปไม่ได้นะเนี่ยภาพมืดมากลองปรับแสงโทรศัพท์ดูนะครับลองเพิ่มแสงโทรศัพท์ดูนะเพราะว่าเกมมันบล็อกมาเกมมันปรับแสงเพิ่มไม่ได้อะไปทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวนะไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ยขวาเนี่ยห้องนี้เข้าได้หรือเปล่านี่ก็ล็อกอยู่ครับไปไหนวะเนี่ยทีนี้เราไปขวาน่าจะเหลือแค่ห้องนี้ห้องเดียวแล้วหรือเปล่านี่ก็ล็อกแอลชิบหายแล้วทุกคนครับโอ้โหแล้วนี่มันมีคนดูอยู่อะเนี่ยคนดูเราโดนทรมานอยู่เนี่ย 2,000 กว่าคน ไม่ได้หมายถึงวิกตอเรียโดนทรมานนะผมเนี่ยโดนทรมานในการเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหโดนอัดไว้ NTSC ดูเหมือนว่าจะเป็นกล้องที่14นะครับเดี๋ยวนั้นอะไรอ่ะโอ้โหข้างล่างข้างล่างมันเป็นหนามทุกคนครับถ้าตกลงไปนี่ศพไปสวยแน่นอนสวยแล้ววะนี่อะไรอ่ะเป็นสคริปต์ครับเป็นบทหนังดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็นสคริปต์บทละครบทหนังนะมันเขียนไว้ว่า
กระต่ายน้อยดูท่าทางกระสับกระส่ายและร่าเริงในขณะเดียวกันมันมักจะก้มมองดูที่นาฬิกาของมันในขณะที่มันวิ่งผ่านไปยังภูเขาแห่งความที่ไม่แน่นอนและหลังจากผ่านทางนั้นไปกับอลิสสัญชาตญาณของมันได้บอกว่ามันต้องวิ่งให้ไวมากกว่านี้ไวขึ้นแล้วก็ไวขึ้นไวขึ้นเข้าไปอีกมันยิ่งวิ่งไวเท่าไหร่สิ่งที่ได้ยินก็เริ่มบิดเบี้ยวมากขึ้นเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมันเริ่มบิดเบี้ยวแล้วก็เละเทะขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งชั่วพริบตานึงจู่ๆก็มีอุปสรรคโผล่ออกมาขวางเส้นทางของมันมีเพียงเสียงร้องของกระต่ายเสียงกรีดร้องดังกังวานไปทั่วและอลิสก็ได้ยินเสียงนั้นและทันใดนั้นเองเธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนว่าร่างกายของเธอนั้นเป็นสิ่งที่เปราะบางมากๆและนั่นแหละก็คืออุปสรรคในการหนีรอดไปจากเรื่องนี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วต้องลงไปคือต้องเดินผ่านตรงนี้ไปนะเนี่ยไม่รู้ว่าเดินฮะเฮ้ยเหี้ยอย่าตายคุณเนี่ยทำให้คนดูต้องเสียเวลาโอ้ยมันมาจากไหนโอ้โหกูถามจริงมึงมาจากไหนเนี่ยฉันจะไปย้อนกลับไปทางแห่งซวยได้แน่นอนไอ้ทางนี้มันเป็นทางลวดหนามที่เราเดินมาครับหูต้องวิ่งให้ทันนะเนี่ยมาข้างหลักเลยอ่ะยานี้ก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะกินได้หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันโอเคไปทางนี้ครับดีนะว่าเซฟไว้ตรงนี้อ่ะไม่งั้นโอ้โหคือแล้วมันมาไม่ส่งเสียงด้วยนะมึงคั่วตรงข้ามของเกม616จริงๆเกมนี้มาดูจริงจังแบบจริงจังมากเลยของค่ายนี้นะมาทันไหมครับทันครับผม1,900คนดูตอนนี้ฝากกดติดตามคนอื่นติดตามด้วยนะฝากส่งขวัญเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าได้มีเกมใหม่ทุกคนดูนะครับผมประตูนี้เราไปไม่ได้แล้วก็ไอ้บทหนังตรงนี้ที่มันบอกว่าเราจะต้องตามเส้นทางเราต้องรีบวิ่งว่ะเฮ้ยเอ้ามันไม่ได้โอ้โหแล้วไปยังไงคุณตกลงไปตายอีกรอบนึงแล้วโอ้โหไปยังไงวะเนี่ยคือมันห้ามเดินผ่านหรือเปล่าผมว่ามันต้องไปประตูอื่นมั้ยเนี่ยมันเหลือประตูเดียวแล้วนี่ซวยแล้วทุกคนครับไปไม่ได้อ่ะโหเสียงร้องไปโหยหวนมากเลยคือไปไม่ได้แล้วเราจะไปยังไงห้องนี้มันก็เข้าไม่ได้ครับแสดงว่าเราไปทางนี้ไม่ได้ชัวร์เลยอ่ะหรือว่ามันต้องค่อยๆเดินหรือเปล่าผมจะลองค่อยๆเดินอีกรอบนึงกันแล้วกันนะค่อยๆเดินละม่อมนะรอบนี้โอ้โหมันห้ามวิ่งโอ้โหแล้วบ้าข้างหลังกูอย่าโอ้โหมันต้องห้ามวิ่งโอเคเรารู้ละทุกคนครับเราต้องห้ามวิ่งพี่บีร้อยอาชีพรอบนี้เราเป็นนักเอกนะครับนักเอกในหัวใจฆาตกรนะต้องวิ่งครับเอ้ยต้องห้ามวิ่งวิ่งอะไรอีกวะวิ่งก็ล่วงอีกบ้าเอ้ยอย่าวิ่ง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 ยากินไม่ได้ผมไม่อยากกินยาตอนนี้มันบอกว่ามันเสี่ยงมากยามันจะทำให้เราเห็นภาพหลอนแล้วก็ส่งผลอะไรไม่รู้ต่อร่างกายครับผมก็เลยเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังพอมีเลือดอยู่นะโอเคทีนี้เราต้องค่อยๆละม่อมเดินนะอย่าวิ่งเด็ดขาดยาเนี่ยมันมาหลอกให้เราตกใจเนี่ยอุ้ยถึงแล้วเฮ้ยเย้เฮ้ยมีเข้ามาได้แล้วทุกคนครับโอ้ยมีเข้ามาตัวเลขอะไรอีกวะเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเอกสารมีกุญแจอยู่ที่ประตูครับได้กุญแจมาแล้วกุญแจน้อยดูเหมือนว่านี่จะเป็นบทละครของไอ้เวนนั่นที่มันเขียนไว้ให้ฉันอีกแล้วโอ้ยเป็นบทละครอีกแล้วครับบทหนังอลิสพบว่าตัวเองนั้นติดอยู่ในโลกที่ปราศจากความศรัทธาท้องฟ้ากำลังถล่มลงมาเธอหันไปมองรอบๆแล้วเธอก็ได้เห็นกุญแจอันนึงแต่ว่ากุญแจนั้นมันเป็นกุญแจที่ออกไปจากที่นี่ได้แต่ว่ากุญแจนี้มันถูกกระจัดกระจายออกไปเป็นหลายชิ้นส่วนบางทีมันจะเป็นแค่ภาพหลอนหรือว่าสัญญาณของความบ้าคลั่งของที่นี่แน่นอนฉันอยู่ตรงนี้การหลบหนีของฉันมันอยู่แค่ตรงหน้าฉันแค่นั้นเองขณะที่เธอถูกกืนกินด้วยความเกลียดชังในตอนนั้นเธอก็หายใจไม่ออกแต่ว่าเศษกุญแจของเธอมันจะถูกกระจายออกไปต้องตามหาเศษกุญแจวันนี้ดูเหมือนว่าประตูจะโดนปิดครับแล้วก็มีรหัสที่ประตูอีกต่างหาก
โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็บนหัวแล้วมันจะชิบหายทำไมล่ะกับดักขอบคุณคุณกุ๊กไก่ด้วยนะครับชิบหายรหัสสี่ห้าโอ้โหเจ็ดหนึ่งชิบหายรหัสอะไรวะเนี่ยรหัสอะไรสี่สี่สี่ห้าเจ็ดหนึ่งใช่โอ้ชิบหายละรหัสอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวสี่สี่ห้าไม่ใช่สี่หนึ่งเจ็ดห้าลองกลับสี่หนึ่งเจ็ดห้าสี่หนึ่งเจ็ดห้าไม่ได้โอ้โหชิบหายละการเข้าสี่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 หนึ่งสี่เว้นสี่สี่หนึ่งห้าเจ็ดชิบสี่เจ็ดห้าหนึ่งโอ้โหไม่ใช่เลยชิบหายละรหัสอะไรวะเนี่ยประตูโดนจิ้มแน่แน่อาโดนแล้วเอาละทุกคนครับต้องเป็นสุ่มตัวเลขแล้วล่ะงานนี้นะรหัสอะไรอ่ะแต่ว่ามันต้องขึ้นต้น7541หรอลองดูนะรอบนี้โอ้โหนี่ไม่คือมันมีโบเสอะไรเลยแต่ว่าตัวเลข4น่าจะขึ้นตัวแรกหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลข4มันเปื้อนเลือดอยู่อ่ะโอ้ย4571ก็ไม่ใช่7451หรอลองดูนะโอ้โหแล้วต้องมาเดินตรงนี้อีกเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราไม่อ่านสคริปต์มันก็ไม่มาว่ะเฮ้ยไม่มาก็บ้าแล้วชิบหายเบรกบาไม่สู้ไม่เสียกูเลยไอ้ตายเถอะ4เนี่ยมันเปื้อนเลือดอยู่ตัวเดียวผมว่าตัวเริ่มน่าจะเป็น4แน่นอน4715ลองนะผมว่าตัวเริ่มแรกอ่ะนั่นจะเป็น4แน่นอนครับแต่ว่ารหัสอะไรหรือว่ามันอยู่ในนี้วะไม่มีนะไม่ได้มีคำใบ้อะไรอยู่ในนี้เลยนี่ว่านี่ไม่กูสุ่มจะชัดเลยสวยละยังไงตัวแรกตัวนำน่าจะเป็น4ครับโอ้โหแล้วมันเป็นไปได้หมดเลยอ่ะ4 4 1 5 7 4 7 5 1 4 1 7 5โอ้โหยิบหายละ47 47 751ไม่ใช่ชิบหายละ4 157ไม่ใช่เลยโอ้ยสวยแล้ว4 4 5 7 1ไม่ได้4 5 1 7ได้แล้วตาย4บ้าเอ้ยมีรหัสบ้าบอเลยวะเนี่ยเกือบได้ตายโหยมองอะไรอีกอ่ะเนี่ยเซฟก่อนดีกว่าก่อนอื่นเซฟก่อนดีกว่าครับโอเคโหยอันนี้สู้ชีวิตวิกตอเรียไม่ใช่อลิสน้องชื่อวิกตอเรียโอ้โหไม่ไปแล้วจะย้อนกลับไปโง่เมื่อกี้เราได้กุญแจมาแล้วครับผมว่ามันต้องเป็นกุญแจตรงไหนสักทางหนึ่งแน่นอนกุญแจรูนี้หรือเปล่าอาจจะมุดกลับไปไม่ได้ด้วยกุญแจตรงนี้มันต้องมีกุญแจห้องไหนสักห้องหนึ่งที่ใช้ได้แน่นอนครับประตูนี้ป่ะไม่ใช่ด้วยงั้นก็น่าจะเหลือแค่ประตูนี้แล้วล่ะนี่เป็นประตูห้องไฟฟ้าแน่นอนนั่นเป็นประตูห้องพลังงานครับใครมานี่ไงล่ะได้แล้วทุกคนครับได้วะเอ้าไม่ได้โอ้โหอย่าบอกนะว่าไอ้ประตูที่ไอ้ฆาตกรนั่นออกมาหรือเปล่าสวัสดีพี่อ้วนด้วยนะครับผมหรือว่าประตูนี้เอ้ยนี่มันประตูห้องที่ไอ้หมอนั่นมันออกมาหรือเปล่าคนครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยห้องนี้อ่ะโอ้โหเสียงเพลงดังมากแล้วเบาไม่ได้ด้วยหรือว่าห้องนี้ลองไขดูก่อนนะไม่ได้เหมือนกันครับไม่ใช่สักประตูเลยอย่าบอกนะว่าต้องหาที่ส่วนกุญแจเดี๋ยวนะบนโต๊ะนี้มันมีแต่พวกกระดาษแล้วก็เอกสารอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่านี่มันเก่ามากๆฉันอ่านไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่ะตัวหนังสือมันเลือนลางแต่ว่ามันมีรูปของผู้หญิงเนี่ยเป็นรูปถ่ายของผู้หญิงหลายคนเลยครับที่ถูกจับมาโอ้ยถูกจับมัดเชือกไว้กับโต๊ะแล้วก็ถูกจับมัดหัวไว้ก็จับมัดแขนมัดขาไว้โอ้โหเบ้เอ้ยแล้วก็มีรูปผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ถูกเทปพันไว้รอบแขนแล้วก็มัดปากของเธออีกต่างหากทำไมไอ้ปีศาจบ้านี่มันถึงทำกับฉันแบบนี้ฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่โดยด่วนเลยโอ้ยแสดงว่าเราไม่ใช่เหยื่อรายแรกแสดงว่ามันมีเหยื่อคนอื่นอีกไอ้สารเลวพวกนี้มันดูเราอยู่ครับเฮ้ยหรือว่าเป็นกุญแจตู้หรือเปล่า
เฮ้ยใช่จริงด้วยว่ะไม่ใช่กุญแจประตูครับเป็นกุญแจตู้วิขอบคุณเนมนะครับได้อะไรมาเดี๋ยวนะขอบคุณเนมสำหรับน้ำหอม15ขวดนะครับได้ไขควงมาไขควงไปทำอะไรอ่ะลิ้นชักดูได้ปะไอตู้พวกเนี้ยตู้เอกสารดูได้แต่ว่ามันมีชั้นเอ้ยกุญแจกุญแจมีกุญแจตรงนี้เออได้แล้วครับเป็นกุญแจห้องเครื่องวิขอบคุณนะครับคุณเนมสำหรับมินิแอมป์ในใจ15ล้านนั่นนะครับตู้นี้มีหรือเปล่าโอ้ภาพมันมืดมากเลยวะทุกคนครับแล้วมันปรับไปได้ด้วยนะอุ้ยขอบคุณเนยนะครับผมทีนี้เราได้กุญแจกับไขควงมาแล้วครับทีนี้ต้องไปประตูนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมลองไขประตูนี้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมานี่ก็ไม่ได้ดูว่าไขควงเอาไว้งัดประตูหรือเปล่าไอ้หมอนั่นมันไปไหนหรือว่าไอ้ฆาตกรคือมันโผล่มาคือมันไม่ใส่ไม่ให้ซุ้มไม่เสียงอะไรผมเลยอ่ะงั้นเราเซฟก่อนดีกว่าเพื่อความนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตตรงนี้ตรงช่องระบายตรงนี้เรามุดมาแล้วครับในนี้มันมีไอ้นี่ลวดหนามเราไม่ย้อนกลับไปแน่นอนประตูห้องไฟฟ้านี้หรือเปล่าลองดูนะไม่รู้ว่าใช่ห้องนี้หรือเปล่าครับนี่ไงได้มาแล้วประตูห้องพลังงานมีเครื่องจักรอยู่ในนี้ครับเฮ้ยดูเหมือนว่านี่มันจะพังหมดแล้วนะเนี่ยแต่ว่าสายพานมันหายไปโซ่หรือว่าสายพานนั่นเป็นสายพานมากกว่านะครับสายพานเครื่องจักรมีแต่เครื่องจักรเก่าๆแต่ไปหมดเลยฝุ่นเคลอะดูเหมือนว่านี่มันจะไม่ได้ถูกใช้งานมาหลายปีมากแล้วนะเนี่ยแสดงว่าต้องตามหาสายพานอีกสินะเนี่ยนะหาสายพานเครื่องจักรเออสีเกมดังมากคือมันเบาไม่ได้ด้วยคือเกมเขาไม่ได้มีให้ปรับอะไรเยอะเลยครับงั้นก็น่าจะเหลือแค่ประตูนี้ซึ่งกุญแจไม่มีหรือว่านี่ไงผมว่ามันติดอยู่อาจจะต้องใช้ไขควงงัดเข้าไปได้ครับงัดเข้าไปปั๊บงัดแย่เข้าไปสวยทีเดียวเข้ามังในนี้ได้แล้วเอานมดันประตูมันเป็นทางขึ้นไปตรงไหนไม่รู้อ่ะใช่เสียงเพลงดังมากไปไหนวะขวาโอ้เบกมีกล้องอัดกูอยู่อีกได้ดูเหมือนว่าไอ้ลูกกลงนี้มันจะขวางทางฉันอยู่ฉันไปไม่ได้แล้วดูเหมือนว่าอีกฝั่งนึงมันจะมีกล้องจะถ่ายทอดสดฉันอยู่แล้วก็มีหลุมอะไรไม่รู้ตรงนี้เดี๋ยวนะหลุมนี้มันไอ้ทางที่เราล่วงลงไปนี่ว่าไอ้ประตูที่เราเดินมาแล้วเราล่วงลงไปข้างล่างครับมันเชื่อมต่อกับตรงนี้นี่เองมีที่ไหนวะเนี่ยมีป่าอยู่ในตึกนี้ด้วยต้นไม้อะไรไม่รู้อ่ะห้องไหนวะเนี่ยเอ้ามันกลับมาห้องเดิมครับต้องตามหาสายพานลงไปข้างล่างได้ปะนี่มันย้อนกลับมาแล้วนะเนี่ยหรือว่านี่ไงเราต้องใช้สายพานอันนี้ครับแต่ว่าเราจะทำไงให้เครื่องมันอยู่ทำงานน่ะมีอะไรอยู่ในตัวบ้างตอนนี้ไขควงเหรอใช้ได้ปะเออนี่ไงเอาขัดไว้ก่อนเอาขัดเฟืองไว้ทีนี้เราก็จิบสายพานออกมาครับทีนี้เราได้สายพานมาแล้วเอาล่ะทีนี้เราเอาสายพานไปใส่เครื่องจักรข้างบนไขควงเออเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเลยเออเรียบร้อยครับใช่มืดมากเกมมันปรับภาพไม่ได้เลยครับมืดจริงเดี๋ยวไปลงย้อนหลังต้องปรับแสงเพิ่มซะหน่อยละทางไหนวะเนี่ยผมมาจากทางไหนอุ้ยขอบคุณกุ๊กไก่นะครับผมสำหรับส่งเหมืองทองหนึ่งอันน่ารักมากๆขอบคุณครับต้องย้อนกลับไปนะโอ้โหทางก็มืดทีนี้เราได้มาแล้วครับสายพานต้องเอาไปใส่เครื่องจักรที่อยู่ฝั่งนู้นโอเคย้อนกลับมาแล้วทีนี้ถ้าเราใส่สายพานเข้าไปเครื่องจักรน่าจะกลับมาทำงานน่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าให้ประตูแน่นอนชิ้นส่วนหายไปนี่ไงใส่สายพานเลยปั๊บเป็นโซ่เอาแล้วทีนี้เครื่องจักรกลับมาทำงานแล้วครับแล้วดูเหมือนว่าเสียงจะฮะชิปหายแล้วนี่กูโดนจับมาเล่นเกมอะไรวะเนี่ยเซฟก่อนเซฟโอ้ยไม่มีอาวุธไม่มีอะไรรีบเปิดประตูดีกว่านี่มันจะเป็นทางออกของเราก็ได้รีบเปิดเลยสับกันโยกประตูเปิดเร็วชิบหายวิกตอเรียมันมาแล้วโอ้โหประตูมันค่อยๆเปิดเดี๋ยวใจเย็นพี่โอ้จุ๊บหายแล้วมันจิบยาญาติไปทางอื่นโอ้มึงมาแล้วกูจุ๊บเลยดิ่ง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 แม่งกูเล่นเป็นดักอินเดียรายการนี้มาเลยมากูบอกเลยว่ากูถนัดมากกูถนัดมากในการวิ่งวิ่งบนกูวิ่งแบบนี้ทั้งคืนนะมาเลยยังไงดียังไงกับพี่กู
ไปล่ะอู้นี่ผมไปจากที่นี่ดีกว่าไปโอ้ใช้เวลาเล่นไปทั้งหมด37นาที57วินาทีนะครับซีนคอมพลีทนี่แค่ซีนแรกเองเหรอเราตายไปทั้งหมด4ครั้งครับแล้วก็จูนเรดิโอ21ครั้งคืออะไรเซฟหรอเฮ้ผมเซฟไปถึง20อันเลยเหรอเนี่ยไม่น่าจะถึงนะผมว่าคุณบ้วแล้วล่ะโอ้ก็จบไปแล้วนะครับผมขอบคุณที่เล่นมากๆถ้าคุณสนุกแล้วก็อย่าลืมที่จะแชร์แล้วก็ส่งฟีดแบคมาให้เราด้วยนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนี่ยังเป็นแค่ซีนแรกเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวจะรอตอนต่อไปออกมาเรื่อยๆผมบอกเลยว่าเกมนี้น่าสนใจมากๆขู่สนุกว่ะ มันตื่นเต้นแล้วก็ฆาตกรมันไม่มีแบบมันไม่ส่งเสียงไม่อะไรมาเลยอยู่ๆมันก็เดินมาข้างหลังแบบไม่ซุ้มไม่เสียงนี่มันน่ากลัวตรงนี้นี่แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอตัวเต็มออกมาเมื่อไหร่นะเราจะไปลุยกันต่อนะครับสำหรับเกมนี้